สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมวิกรมกรมดิษฐ์ในรายการมองโลกแบบวิกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าเป้าหมายและนโยบายของอาเซียนจริงๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับข้อแรกครับส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้กับภูมิภาคนี้นะครับนั่นก็คือพื้นฐานของเป้าหมายเพราะว่าในภูมิภาคนี้เมื่อประมาณ45ปีที่เรารู้นะครับตอนนั้นก็เกิดความไม่มีเสถียรภาพระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็เสรีนิยมซึ่งทำให้เกิดการต่อสู้ลบลาฆ่าฟันกันฉะนั้นข้อแรกนี้เกิดขึ้นก็เพื่อความมั่นคงของภูมิภาคนั่นเองอันที่สองครับอยากให้ทุกประเทศในภูมิภาคนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับมีความเท่าเทียมกันทุกคนถ้าเกิดสามารถไม่ลบลาฆ่าฟันกันให้เกียรติกันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนั่นก็คือข้อที่สองครับอันที่สามครับนำไปสู่การที่ทำให้เกิดต้นทุนการผลิตของทุกประเทศเนี่ยนะครับลดลงครับนี่มีความสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเสถียรภาพของภูมิภาคนี้ดีแล้วต้นทุนจะลดลงไปได้ก็ต่อเมื่อเกิดความร่วมมือของประชาชนในภูมิภาคนี้นะครับแล้วเศรษฐกิจจะสามารถขยายตัวออกไปได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีการขยายเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆนะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยการส่งออกครับถ้าเกิดว่าเราไม่เสียภาษีในการส่งออกก็จะทำให้เศรษฐกิจของเรานั้นสามารถขยายตัวได้เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวได้ก็ทำให้ชีวิตการกินอยู่ของประชาชนพัฒนาดีขึ้นและแน่นอนครับมันจะนำไปสู่การลดความยากจนหรือเรียกว่าช่องว่างความรวยความจนซึ่งกันและกันนั่นก็คือประเด็นที่ทำให้อาเซียนของเราทุกวันนี้นะครับสามารถที่พัฒนาเติบโตไปได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเติบโตเรียกว่าสูงมากทีเดียวประมาณ 30% ต่อปีและจากนี้เป็นต้นไปก็จะขยายตัวมากกว่าเดิมนะฮะผมเชื่อว่าอาเซียนสามารถที่จะเติบโตได้แบบนี้ถือว่าเป็นการเติบโตที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่โตเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์และถือว่าเป็นเป้าหมายของอาเซียนทั้งหมดเลยทีเดียวตอนต่อไปนะครับเราจะมาพบกับประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกของอาเซียนจะได้รับซึ่งถือว่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวผลักดันนะครับที่ทำให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกันแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการมองโลกแบบวิกรมสวัสดีครับ